ีค่ะเพื่อนสวัสดียามเช้าค่ะตอนนี้ตอนเช้าคนก็เริ่มออกทำงานกันส่วนคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านก็ตักหิมะออกจากหน้าบ้านค่ะเห็นแกตักอยู่ก็เลยถ่ายมาให้ดูด้วยอันนี้เป็นหิมะใหม่ค่ะส่วนหิมะเก่าน่ะมันละลายเกือบหมดแล้วมันเหลือแต่น้ำแข็งติดดินที่มันเป็นน้ำแข็งมันแข็งแล้วหิมะน่ะมันไม่มีอันนี้ตกใหม่ค่ะคิดว่ามันจะไปแล้วเพราะว่าแดดออกเกือบทุกวันเลยภาคนี้แล้วคนก็เริ่มเพาะปลูกกันแล้วคนรักดอกไม้ก็ปลูกดอกไม้คนรักผักก็เริ่มเพาะผักเอาเมล็ดมันมาเพาะเมล็ดดอกไม้เมล็ดผักนะคะเพราะว่าพอปีใหม่ปุ๊บเนี่ยแดดมันจะออกเกือบทุกวันตามปกติของฤดูกาลที่นี่ค่ะยายเพ็ญอยู่บ้านก็เคยเพาะปลูกปีใหม่ปุ๊บเนี่ยจะเพาะปลูกข้างในแล้ววางไว้ตรงหน้าต่างพอแดดออกใกล้จะถึงหน้าร้อนก็ยกข้าวยกออกเพื่อจะให้มันแข็งแรงพอใกล้จะถึงหน้าร้อนฤดูใบไม้ผลิก็เริ่มเอาออกค่ะตราบใดที่ยังมีเขาเรียกว่าลบก็ยังไม่เอาออกเพราะว่ากลางวันแดดดีแล้วก็บวกส่วนกลางคืนนี่ลบถ้าช่วงไหนติดลบก็เอาไว้ข้างในไม่งั้นมันจะตายค่ะมันเฉียวไม่ใช่มันเฉียวมันเหี่ยวมันเหมือนผักต้มก็ต้องเอาเข้าข้างในก่อนดูบรรยากาศใช่ไหมสิคะคึมคึมแปลกๆดีที่มันคึมอ่ะมันคึมหิมะค่ะถ้าเป็นบ้านเราก็คงคึมฝนเนาะแต่อันนี้มันคึมหิมะที่ว่ามันจะตกอีกนะคะเพื่อนๆนี่มองดูแล้วยายเพ็ญชอบหิมะหิมะมันทำให้อุ่นขึ้นแล้วมันทำให้สว่างขึ้นมันก็แปลกดีค่ะหิมะทำให้อุ่นตอนคนนอร์เวย์เขาอธิบายเขาบอกว่าหิมะทำให้อุ่นยายเพ็ญงงหิมะมันเป็นน้ำแข็งแล้วมันหนาวมันจะทำให้อุ่นได้ยังไงแต่อยู่ไปถึงเข้าใจว่าหิมะทำให้อุ่นจริงๆอันนี้ก็ถ่ายไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆให้เพื่อนๆดูบรรยากาศที่นี่หิมะเกาะต้นไม้สวยมากเลยค่ะแต่มันเริ่มละลายแล้วค่ะถ้าดูใกล้ๆมันก็จะเริ่มละลายเสียงรถรบกวนหน่อยนะคะเพื่อนๆเพราะว่ามันอยู่ข้างถนนเนี่ยชอบมากเลยค่ะหิมะนี่ถ่ายให้ดูเพราะว่าชอบมันเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนแบบสวยเหมือนครีมเนาะหิมะน่ะมันเหมือนครีมโปะอยู่บนเค้กก็ว่าได้เนาะมันเป็นเหมือนดอกไม้แปลกๆสวยดีค่ะสวยมากเลยถ้ามันตกหนักๆเนี่ยรถก็ต้องค้นหาเพราะว่าไม่รู้เป็นรถใครไปทำงานนี่จอดเรียงเอาไว้บางคนก็มีสัญญาณกดกุญแจมันก็ไฟมันก็ขึ้นเขาก็รู้ถ้ารถคันไหนไม่มีสัญญาณก็ไม่ได้กดแล้วก็ต้องค้นหาเอาว่าถ้าจำไม่ได้ก็ต้องค้นหาว่าเอ๊ะเราไปจอดที่ไหนก็ต้องมีการโกยหิมะกันเลยค่ะเพื่อจะหารถของตัวเองฉะนั้นต้องจำให้ได้ดูต้นนี้สิคะเพื่อนๆสวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากมันเหมือนต้นฝ้ายเนาะมันเหมือนต้นฝ้ายเหมือนดอกฝ้ายบ้านเราอุ้ยมันงามจริงๆอ่ะงามมากเลยดูมันมาเกาะ
ใกล้ๆสวยงามมากเลยมันมาอยู่อย่างเงี้ยของมันมันมางอยอยู่บนต้นไม้ใบไม้เล็กๆมันก็งอยได้นะแปลกดีโอเคค่ะเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ